โบและอเล็กควงกันเที่ยวทะเลเรียกได้ว่ามีโมเมนต์ความหวานเอาให้ติดตามกันตลอดเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มอเล็กธีรเดชและนางเอกสาวโบมิราดาเพราะหลังจากที่ออกมายอมรับว่ากำลังคุยกันอยู่ก็มีโมเมนต์ความหวานเอามาให้ติดตามกันรัวๆเพราะมีทริปด้วยกันบ่อยมากก่อนหน้านี้ก็มีทริปตะลุยกินของอร่อยล่าสุดก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะวัดไปเที่ยวทะเลด้วยกันเพราะได้พร้อมใจกันออกมาโพสต์ภาพเช็คอินที่ทะเลซึ่งก็ดูเหมือนว่าทริปนี้จะผัดกันเป็นตากล้องส่วนตัวให้กันและกันด้วยล่ะค่ะซึ่งหลังจากที่โบออกมาโพสต์ภาพเช็คอินที่ทะเลหนุ่มอเด็กก็ได้ออกมาโพสต์ภาพเช็คอินที่ทะเลเช่นเดียวกันและโบก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าฝีมือดีเจ้าหลายคนรู้เลยว่าโบเป็นตากล้องให้หนุ่มอเด็กทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยค่ะว่านัดกันตรงช่วยกันถ่ายเขาไม่ได้ไปด้วยกันชิมิหวานใจถ่ายให้แหละยิ้มให้กับคนดังกล้องงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยละค่ะซึ่งหลายคนก็แซวเลยว่าทะเลหวานไม่เกินจริงเลยพอแม้จะไม่ใช่รูปคู่แต่รอยยิ้มของหนุ่มอเด็กที่มองคนดังกล้องนั้นก็ทำเอาหลายคนเขินไปตามๆกันเลยเช่นเดียวกับรูปของโบเพราะว่ายิ้มหวานให้กับคนดังกล้องทุกรูปเลยเอาเป็นว่ายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของทั้งคู่ด้วยนะคะเชื่อว่าแฟนๆเองก็จะยินดีกับความรักครั้งนี้เหมือนกันเพราะหลังจากที่เปิดตัวคบหาดูใจกันทั้งคู่ก็ดูมีความสุขมากและได้ออกมาเผยโมเมนต์ความน่ารักให้แฟนๆได้ติดตามกันมากขึ้นเชื่อว่ามีความรักแล้วทำให้ทั้งคู่มีความสุขขนาดนี้แฟนๆต้องไฟเขียวอยู่แล้วแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งคู่หวานคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะเพราะมีโมเมนต์ความน่ารักออกมาให้ติดตามกันตลอดแถมยังวางตัวดีกันทั้งคู่ด้วยเพราะไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือว่าข่าวด้านลบออกมาเลย